ครูอ๋อยเองค่ะถ้าอย่างไรนะคะฝากกดติดตามกันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเวลาอ๋อยลงคลิปตอนเที่ยงเนี่ยของทุกวันเราจะได้มาเจอกันจะได้ไม่พลาดการติดตามกันนะคะวันนี้เราจะมาทำหมูทอดน้ำปลากันนะคะก็เป็นเมนูง่ายๆหมูที่เราใช้วันนี้จะเป็นหมู3ชั้นแต่ว่าเราจะเอาหนังออกนะคะแล้วก็หั่นหมูเนี่ยให้หนาเนี่ยประมาณ2เซนนะคะแค่นี้เองวิธีการเตรียมหมูนะคะก่อนอื่นเราจะซับเนื้อหมูให้แห้งก่อนนะคะเวลาลงกระทะน้ำมันจะได้ไม่กระเด็นมากถ้าหมูให้แห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็นำลงทอดแค่นั้นเองค่ะหลังจากทอดเราก็จะมีวิธีการปรุงรสแต่จะเป็นยังไงเนี่ยไปติดตามกันเลยค่ะเราจะใช้ไฟอ่อนนะคะในการทอดใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วเดี๋ยวอ๋อยใส่หมูลงไปเลยนะคะหมั่นคนหมูเป็นระยะนะคะเพราะว่าเนื้อหมูจะได้สุกทั่วถึงกันและมีสีที่สม่ำเสมอกันค่ะเนื้อหมูเริ่มหดตัวแล้วค่ะเห็นไหมคะตอนนี้หมูอ๋อยเริ่มสุกแล้วนะคะเดี๋ยวจะปรุงรสเลยนะคะใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะ1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะพอใส่น้ำปลาเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมก็หลังจากนี้ต้องคนตลอดนะคะเพราะว่าหมูมันจะเริ่มเปลี่ยนสีเร็วขึ้นแล้วก็ถ้าเราไม่คนตลอดเนี่ยหมูมันอาจจะไหม้แล้วก็สีของหมูไม่สม่ำเสมอนะคะสีค่อยๆเปลี่ยนแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะสีประมาณนี้นะคะนี่ค่ะได้แล้วหมูทอดน้ำปลาของเราหุงข้าวกันหรือยังคะไม่ใช่ลืมหุงข้าวนะแต่ทอดหมูเสร็จแล้วหลังจากนี้ก็ทานได้เลยนะคะขออิ่มน้ำสำราญเหมือนกับอาหารมื้อนี้นะคะก่อนจากกันอ่ะอย่าลืมนะคะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้อ๋อยด้วยนะคะครัวอ๋อยเองค่ะ